เบื้องต้นเดี๋ยวเอาใหม่วันนี้ก็เป็นการบรรยายวิชาบาลีไวยากรณ์เบื้องต้นนะครับในเรื่องของสมาธิซึ่งในเรื่องของสมาธินั้นตอนนี้เรากำลังพูดกันอยู่ในเรื่องของสมาธิ6ก็คืออัพพยีภาวะสมาธิกัมมะทารยะสมาธิทิคุสมาธิตัปปุริสะสมาธิพหุพีหิสมาธิแล้วก็ทวันทะสมาธิตอนนี้ที่เราค้างกันอยู่เราอยู่ในประเภทที่4นะครับก็คือตัปปุริสะสมาธิและในตัปปุริสะสมาธินั้นซึ่งมีการแบ่งประเภทย่อยออกเป็นทุติยาตัปปุริสะสมาธิตติยาตัปปุริสะสมาธิจตุถีตัปปุริสะปัญจมีตัปปุริสะสมาธิฉัตถีตัปปุริสะสมาธิสัตตมีตัปปุริสะสมาธิแล้วก็เพิ่มเติมก็คืออมาธิปะระตัปปุริสะสมาธิแล้วก็อรุตตะสมาธิตอนนี้เรายังอยู่ในตัปปุริสะสมาธิประเภทที่1ก็คือทุติยาตัปปุริสะสมาธิซึ่งอุทาหรณ์ในทุติยาตัปปุริสะสมาธิที่ได้แสดงไปทั้งหมดนั้นนะครับมันจะเป็นประเภทของอนิจจสมาธินะเป็นประเภทของอนิจจสมาธิก็หมายความว่าก็คือเราสามารถเขียนแบบในรูปที่เป็นวากยะก็ได้หรือเขียนในรูปที่เป็นบทสมาธิก็ได้ทั้งสองแบบทำไมเราถึงรู้ว่าสามารถเขียนได้ทั้งสองแบบไม่ว่ารูปแบบที่เป็นวากยะหรือว่าในรูปแบบที่เป็นสมาธิก็เพราะว่าเราสังเกตดูนะครับในวิคหะซึ่งวิคหะนี่ก็ถือว่าเป็นประโยคชนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นวากยะชนิดหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงอรรถของนิพพานบทฉะนั้นเมื่อในวิคหะเนี่ยมันก็เป็นวากยะก็ถือว่าเป็นวากยะเป็นรูปประโยคเราก็จะเห็นว่าอย่างยกตัวอย่างโลกาติกันตังที่มาจากตัวปกติศัพท์คือโลกะศัพท์กับอติกันตะศัพท์นะครับแล้วเราจะเอาศัพท์2ศัพท์เนี้ยมาทํามาเชื่อมโยงมาเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะที่เป็นกัมมะกัมมีก็จะเห็นว่าเราสาในวิขาวากยะเนี่ยก็สามารถเอาศัพท์2ศัพท์เนี้ยนะครับมาแสดงในรูปประโยคได้เลยเอามาเขียนในรูปประโยคได้เลยนะโดยเขียนเป็นประโยคว่าโลกังอติกันตังโดยบทหลังคืออติกันตังเนี่ยก็มาจากตัวปกติศัพท์ก็คืออติกันตะศัพท์แล้วก็ประกอบกับสิปฐมาวิภัตสิปฐมาวิภัตที่ลงมาหลังจากศัพท์ที่เป็นอากาลันนปุงสกก็จะมีการอเทศสิวิภัตเป็นอังส่วนโลกะศัพท์นะในบทหน้าที่เราเห็นเป็นบทว่ากโลกังนั้นเกิดจากการเอาปกติศัพท์คือโลกะศัพท์ประกอบกับอังทุติยาวิภัตสำเร็จเป็นบทว่าโลกังแล้วก็บท2บทนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในฐานะที่เป็นกัมมะกัมมีนะโดยบทว่าโลกังนี่อยู่ในฐานะที่เป็นกัมมีอติกันตังอยู่ในโทษบทว่าโลกังอยู่ในฐานะที่เป็นกัมมะส่วนอติกันตังอยู่ในฐานะที่เป็นกัมมีกัมมีก็มีความหมายว่าบทที่มีกัมมะและเสร็จแล้วเนี่ยเห็นมั้ยในวิคหะวากยะในรูปวากยะก็สามารถเขียนแยกบท2บทเนี้ยเวลาจะเอามาเชื่อมโยงกันในฐานะกัมมะกัมมีเนี่ยก็สามารถเขียนแยกเป็นรูปประโยคเป็นคนละบทให้อยู่คนละบทได้กับอีกแบบนึงคือสามารถเอาบท2บทนี้มาเชื่อมต่อเป็นบทสมาธิอย่างเช่นเชื่อมต่อเป็นบทว่าโลกาติกันตังก็ได้นะครับฉะนั้นบทสมาธิแบบนี้เมื่อว่าโดยความเป็นนิจจสมาธิอนิจจสมาธิเราต้องบอกว่าเป็นอนิจจสมาธิ
นะครับเป็นสมาธิไม่แน่นอนเพราะว่าสามารถเขียนได้ทั้งในแบบที่เป็นรูปของวากยะโดยแยกกันอยู่คนละบทแล้วก็สามารถที่จะเขียนในรูปที่เป็นสมาธิโดยเอาบท2บทนี้มาย่อเชื่อมต่อกันให้กลายเป็นบทเดียวก็ได้จากนั้นเราสังเกตดูได้ว่าถ้าสมาธิเนี้ยเป็นนิจจสมาธิหรือเป็นอนิจจสมาธิเราสังเกตดูตรงวิขวากยะถ้าในวิขวากยะเนี่ยยังใช้บทเดิมของบทที่เอามาเข้าสมาธิเนี่ยแสดงในรูปวิขวากยะได้เนี่ยก็แสดงว่าสมาธินั้นเป็นแบบอนิจจสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกนิจจสมาธิเนี่ยเวลาเราจะแสดงในวากยะเราไม่สามารถที่จะเอาบทที่เข้าสมาธิเนี่ยมาแสดงในวากยะโดยตรงได้เพราะว่าบท2บทนั้นเวลามาเชื่อมต่อกันในฐานะใดฐานะหนึ่งขอโทษค่ะอาจารย์ค่ะนี่หน้าอะไรแล้วคะอ๋อไม่อันนี้อาจารย์พวนใช่ไหมคะผมแค่พูดยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆค่ะก่อนจะเกินเข้าเรื่องที่จะพูดต่อไปนะครับที่พูดไปเนี่ยเกี่ยวกับพวกที่เป็นอนิจจสมาธินะครับให้ดูว่าในหลักการสังเกตว่าสมาธิเนี่ยเป็นนิจจสมาธิเป็นอนิจจสมาธิถ้าเป็นอนิจจสมาธิก็คือสรุปอีกทีก็คือเราสามารถเอาบท2บทที่อยู่ในรูปที่มาเข้าสมาธิกันเนี่ยเอาไปเขียนในรูปแบบที่เป็นวากยะได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวแทนโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวแทนถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นแบบนี้เขียนแบบนี้ก็ได้เขียนแบบนี้ก็ได้ถ้าเขาถามว่าสมาธิเนี่ยเป็นนิจจสมาธิหรืออนิจจสมาธิเราสามารถตอบได้เลยว่าเป็นอนิจจสมาธิเพราะสามารถได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นวากยะและเขียนแบบเขียนได้ในรูปแบบที่เป็นสมาแต่ถ้าเกิดพวกนิจจสมาหมายถึงว่าบท2บทนั้นเวลาเอามาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของบทสมาธิได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะเขียนในรูปวากยะได้ฉะนั้นเวลาที่ต้องการแสดงวิขหะซึ่งวิขหะนี่ก็ถือเป็นวากยะชนิดหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความหมายของพวกนิพพานบทฉะนั้นเวลาจะเขียนเป็นวิขหะในเมื่อบท2บทนี้เวลาเอามาเกี่ยวข้องกันอย่างเงี้ยมันเป็นนิจจสมาธิคือจะพบความนิยมในการใช้ของเจ้าของภาษาเนี่ยจะใช้ในรูปของสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่ใช้ในรูปที่เป็นวากยะแล้วคราวนี้ถ้าเราต้องการจะแสดงวิขหะวากยะเพื่อเห็นถึงอรรถของนิพพานบทนี้ล่ะจะมีทางออกยังไงอาจารย์เวกรท่านก็ใช้ทางออกก็คือต้องใช้บทแทนต้องใช้ตัวแทนไปใช้ตัวจริงไม่ได้เพราะตัวจริงเขาไม่นิยมเขียนในรูปประโยคเขานิยมใช้ในรูปของสมาธิอย่างเดียวฉะนั้นก็ต้องใช้ตัวแทนฉะนั้นถ้าเกิดเราสังเกตในวิขวากยะท่านไม่ใช้บทที่มาเข้าสมาธิโดยตรงในการแสดงวิขวากยะแต่ท่านใช้ท่านไปใช้บทอื่นบทใดบทหนึ่งซึ่งมีความหมายเดียวกันกับบทที่จะเอามาเข้าสมาธิเอามาเป็นตัวแทนเขียนแสดงไว้ในวิขหวากยะแสดงว่าสมาธินั้นจะเป็นประเภทของนิจจสมาธินะครับจะเป็นประเภทของนิจจสมาธินะจะเป็นประเภทของนิจจสมาธิที่เกินมาอย่างนี้ก็คือที่เราจะพูดกันในหัวข้อต่อไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี
คราวนี้วันนี้เรามาดูในหน้า7นะครับในหัวข้อนี้คือยกคำพูดในรูสิทธิยกคำพูดในรูสิทธินะครับบอกว่าอุปปทะสมาเสปนะนะครับนะส่วนในอุปปทะสมาผมทับศัพท์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาพูดอธิบายข้างล่างนะครับส่วนในอุปปทะสมานะครับวุตติเยวะอันว่าความเป็นไปในสมาเท่านั้นโคติย่อมมีนิจจตานะครับเพราะความเป็นสิ่งที่แน่นอนตัสสะแห่งสมาธินั้นแล้วก็ยถาอุทาหรณ์เช่นก็อาจจะฟังไม่เข้าใจใจใจนะเรามาดูตรงนี้นะครับในคำอธิบายบอกว่าสมาธิมีกรรมการโรเป็นต้นเป็นนิจจสมาธิสมาธิมีกรรมการโรเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นนิจจสมาธิจะมีเพียงรูปสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีรูปว่ากยะว่ากัมมังการโรฉะนั้นเวลาจะแสดงวิคหะของบทสมาธิว่ากัมมการโรเนี่ยจะทำวิคหะด้วยบทของตนคือใช้คำว่าการโรไม่ได้เพราะว่าเป็นนิจจสมาจะต้องทำด้วยบทอื่นคือใช้กโรติแทนการโรในกัมมะการโรนะครับกัมมะการโรอันนี้เรียกว่ากัมมะสัตถูปปัฏฐะแล้วก็กระทะนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีกิจปัจจัยเข้ามาณปัจจัยกัมมะการโรเดี๋ยวขอพูดตรงข้างต้นนิดหนึ่งกัมมะการโรเนี่ยนะครับมาจากบท2บทก็คือบทว่ากัมมังกับบทว่าการโรนะครับซึ่งแปลออกอัดว่าการโรก็อันว่าผู้ทำกัมมังซึ่งงานซึ่งการงานนะกัมมะการโรก็คือนะครับก็คือคนงานถ้าแปลเอาโอหานนะนะคนงานนะครับหรือว่าผู้ทำซึ่งการงานคราวนี้เราดูบท2บทเนี้ยกัมมะการโรมาจากบทว่ากัมมังกับบทว่าการโรนะเราจะเอาบท2บทเนี้ยนะครับมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นกัมมะกัมมีนะเวลาเอาบทว่าการโรมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบทว่ากัมมังในฐานะที่เป็นกัมมะกัมมีเนี่ยความนิยมของเจ้าของภาษาเนี่ยนะครับเขาจะนิยมใช้ในรูปที่เป็นสมาธิอย่างเดียวจะไม่ยอมใช้ในรูปที่เป็นวากยะนะครับจะไม่ยอมใช้ในรูปที่เป็นวากยะฉะนั้นเวลาเราจะตั้งวิคหะเราจะแสดงวิคหะเพื่อให้เห็นถึงอรรถของบทสมาธิคือกัมมะการโรนะครับ
อยู่เราจะไปเขียนวิคหาว่ากัมมังกาโรกัมมะกาโรอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าบทสองบทนี้เวลามาเกี่ยวข้องกันบทว่ากาโรเวลามาเกี่ยวข้องกับบทว่ากัมมังในฐานะกัมมะกัมมีอย่างที่พูดไปข้างต้นคือในภาษาบาลีจะไม่นิยมใช้ในรูปวากยะจะนิยมใช้ในรูปที่เป็นสมาดังนั้นเวลาเราจะมาเขียนวิคหะเพื่อที่แสดงอัดของบทว่ากัมมะกาโรซึ่งวิคหะก็อย่างที่พูดไปแล้วก็ถือเป็นวาชนิดหนึ่งนะครับที่กล่าวแสดงขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงอัดของนิพพานบทหรือจะบอกว่าเป็นคำจำกัดความของนิพพานบทก็ได้ฉะนั้นเมื่อมันเป็นวากยะการที่เราจะมาเขียนในรูปวากยะว่ากัมมังกาโรแล้วก็สำเร็จเป็นบทว่ากัมมะกาโรอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่าในภาษาบาลีเขาไม่นิยมสองบทนี้เวลามาสัมพันธ์กันจะไม่นิยมในรูปวากยะจะนิยมในรูปสมาธิอย่างเดียวฉะนั้นทางออกของอาจารย์ไวยากรณ์นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาเริ่มกันเลยครับฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะเขียนวิคหะเมื่อต้องการจะแสดงวิคหะวากยะของบทว่ากัมมะกาโรโดยที่ว่าจะเอาบทสองบทนี้มาแยกกันอยู่ในรูปที่ว่าเป็นคนละบทแล้วก็เอามาเขียนในรูปประโยคไม่ได้ทางออกก็คือว่าท่านก็ต้องใช้เป็นตัวแทนตรงกาโรท่านไม่ใช้เป็นกาโรท่านก็ใช้บทว่ากโรติซึ่งเป็นบทกริยาขยาดเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับก็จะเขียนวิคหะวากยะว่ากัมมังกโรติกัมมะกาโรหรือถ้าใส่อิติก็กัมมังกโรตีปิกัมมะกาโรฉะนั้นบทสมาทแบบบทว่ากัมมะกาโรนี่นะครับถ้ากล่าวโดยความเป็นนิจจสมาทอนิจจสมาทก็ต้องบอกว่าเป็นนิจจสมาทแบบนี้เรียกว่าเป็นนิจจสมาทนะด้วยเหตุที่ว่าบทสองบทนี้เวลามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่สามารถจะแสดงในรูปที่เป็นวากยะได้เพราะว่าในภาษาบาลีไม่นิยมจะนิยมกล่าวแสดงในรูปที่เป็นสมาธิเพียงอย่างเดียวฉะนั้นแบบนี้เรียกว่าเป็นนิจจสมาธิซึ่งเราสามารถสังเกตได้ถึงความเป็นนิจจสมาธิก็คือเวลาที่ท่านแสดงวิคหะวากยะท่านไม่ได้เอาบทที่มาเข้าสมาธิโดยตรงเนี่ยเอามาแสดงในวิคหะวากยะนะครับท่านจะมีใช้ตัวแทนตรงนี้ท่านใช้ตัวแทนก็คือใช้บทว่ากโรติมาเป็นตัวแทนของกาโรส่วนกัมมังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพราะว่ากัมมังกับกโรติสามารถเขียนอยู่ในรูปประโยคได้เราใช้วิธีการสังเกตตรงวิคหะตรงนี้นะครับสังเกตได้ก็คือการที่สมาธินั้นจะเป็นนิจจสมาธิอนิจจสมาธิเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้บท2บทเนี้ยที่มาเข้าสมาธิกันเนี่ยเราสามารถเอาไปเขียนในรูปวากยะได้หรือเปล่าเจ้าของภาษาเขานิยมใช้แบบนั้นหรือเปล่าถ้าเขานิยมใช้ทั้ง2แบบนะครับแบบที่เขียนเป็นวากยะก็ได้แบบที่เข้าสมาธิก็ได้บทสมาธินั้นเราก็บอกไปเลยว่าเป็นอนิจจสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าในเวลาที่เป็นรูปที่เป็นวากยะในรูปแบบที่เป็นวากยะเขาไม่นิยมเรานิยมในรูปที่เป็นสมาธิเราก็บอกได้เลยว่าสมาธินั้นเป็นนิจจสมาธิ
คราวนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับพอดีในรูปสิทธิมีคำว่าอุปปัฏฐสมาสีพูดถึงในอุปปัฏฐสมาไอ้คำว่าอุปปัฏฐสมาสมันเป็นอย่างไรนะครับเราต้องมาทำข้อใจคำว่าอุปปัฏฐก่อนมาดูตรงนี้นะครับมาดูวิคหะของคำว่าอุปปัฏฐะอุปจาริตังปทังอุปปัฏฐังนะครับปทังอันว่าบทคือกรรมสัพอันนี้ก็คือจะพูดโยงไปถึงอุทาหรณ์นี้แต่จริงๆมันสามารถเป็นศัพท์อื่นก็ได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกรรมศัพท์แต่พอดีจะพูดเชื่อมโยงกับอุทาหรณ์ที่ยกไว้ก็คือกรรมการุก็เลยบอกว่าอันว่าบทคือกรรมศัพท์อุปจาริตังนะครับที่ถูกเปล่งออกเสียงในที่ใกล้แห่งกระท่านะเพราะว่าการุนี่คือกระท่าแล้วก็ประกอบกับณปัจจัยกิจปัจจัยนะครับณประทางอันว่าบทคือกรรมศัพท์อุปจาริตังที่ถูกเปล่งออกเสียงในที่ใกล้แห่งกละท่าอุปประทางชื่อว่าอุปบทฉะนั้นคำว่าอุปปัฏฐะถ้าพูดแบบบาลีหรือว่าพูดแบบภาษาไทยทับศัพท์บาลีใช้คำว่าอุปบทก็หมายถึงคำที่ออกเสียงเทียมใกล้หรือเทียบใกล้ใกล้กับอะไรใกล้กับท่านะครับนั้นก็สรุปคืออุปบทคือบทที่เป่งออกเสียงเทียบใกล้ท่าเราเรียกบทนั้นว่าอุปบทถ้าพูดแบบบาลีก็คือใช้คำว่าอุปปัฏฐะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นบทนะครับมันเป็นบทที่อยู่ใกล้กับท่าคืออยู่หน้าท่าเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าปุพพปัฏฐะนะครับเราไม่ใช้คำว่าปุพพปัฏฐะแต่เราจะใช้คำว่าอุปปัฏฐะเราจะเรียกบทนั้นว่าอุปปัฏฐะก็หมายถึงว่าเป็นบทที่ถูกเปล่งออกเสียงเนี่ยใกล้กับท่าอย่างตรงกรรมะกาโรตรงนี้กรรมะในกรรมะกาโรเนี่ยเวลาเราแยกธาตุปัจจัยเนี่ยเราจะใช้คำว่ากรรมะสัตทูปปัฏฐะนะครับสัตทูปปัฏฐะอันนี้ก็มาจากสัทธะกับอุปปัฏฐะนะครับเนี่ยก็อุปปัฏฐะก็มาจากอุปบทคือกรรมศัพท์แล้วก็กระท่าหรือว่ากรรมศัพท์ที่เป็นอุปบทแล้วก็กระท่าแล้วก็ณปัจจัยแต่ถ้าเป็นพวกอุปสรรคพวกนิบาตเราจะใช้คำว่าปุพพปัฏฐะนะครับมาดูต่อนะครับบอกว่าองค์ธรรมของวิคหะนี้นะครับองค์ธรรมของวิคหะนี้กรรมศัพท์ชื่อว่าอุปบทอันนี้เราพูดเชื่อมโยงกับกรรมการโรเราพูดเชื่อมโยงกับอุทาหรณ์ที่เรายกมาก็คือกรรมการุฉะนั้นตรงนี้เลยพูดแค่ว่ากรรมศัพท์ชื่อว่าอุปบทแต่ถ้าเป็นอุทาหรณ์อื่นที่ไม่ใช่กรรมศัพท์ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปที่ชื่อว่าอุปบทนะครับเราว่าอัดองค์ธรรมของวิคหะนี้กรรมศัพท์ชื่อว่าอุปบทนะครับ
สมาธินี้เรียกว่าอุปบทสมาธิหรือว่าอุปปัฏฐสมาธิเพราะจะต้องเชื่อมต่อกับอุปบทนั้นและชื่อว่ากิตตันตะตัปปุริสสมาธิเพราะมีกิจปัจจัยเป็นที่สุดหรือลงท้ายนั่นเองและจะต้องเชื่อมต่อสมาธิก่อนที่จะลงวิพัฒนาเนี่ยพวกนี้นะครับในการเรียกชื่อกัมมะกาโรกุมภะกาโรอัฏฐกาโมพวกนี้นะครับเราจะเรียกว่าอุปปัฏฐสมาธิก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นกิตตันตะตัปปุริสสมาธิเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในตัปปุริมันก็เป็นตัปปุริสสมาธินั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันมีความพิเศษนิดนึงนะตรงก็คือตรงที่ว่าไอ้ตัวเขาเองเนี่ยพวกเนี้ยสับบทเนี่ยมันเป็นลักษณะของนิจจสมาธิเป็นลักษณะของนิจจสมาธินะครับไม่สามารถที่จะเขียนเวลาบทเหล่านี้มันมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแบบที่เห็นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขียนแบบที่เป็นวากยะได้นะจะต้องใช้ในรูปสมาธิอย่างเดียวมันเป็นพวกนิจจสมาธิเลยนะครับฉะนั้นในการเขียนวิคหะเราจะเห็นว่าท่านใช้บทแทนทั้งนั้นเลยกโรติกโรติกาเมติกาเมติทาเรติไม่สามารถเอาบทว่าทะโรไม่สามารถเอาบทว่ากาโมไม่สามารถเอาบทว่ากาโรมาแสดงในวิคหะวากยะได้โดยตรงฉะนั้นในตัปปุริสสมาธิเนี่ยก็จะมีลักษณะนี้ด้วยนะครับลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นอุปปัฏฐสมาธิหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกิตตันตะตัปปุริสสมาธิส่วนนี้ถ้าเกิดจะระบุประเภทเลยไปก็อาจจะใส่คำว่าทุติยาก็ได้กิตตันตะทุติยาตัปปุริสสมาธิเรามาดูตัวอย่างนะครับบทแรกกัมมะกาโรอันนี้มาจากกัมมะสัตถูปปทะกระทาณปัจจัยนะครับตั้งวิคหะว่ากัมมังกโรตีติกัมมะกาโรนะกัมมะกาโรผู้สามารถกระทำซึ่งการงานนะครับผู้สามารถหรือว่าแรงงานหรือว่าคนงานหรือว่ากรรมกรแปลแบบอธิปายัตถะรวมถึงโวหารัตถะก็แปลอันนี้ก็ได้นะครับกโรติย่อมสามารถกระทำกัมมังซึ่งการงานอิติเพราะเหตุนั้นกัมมะกาโรชื่อว่ากัมมะการะกัมมะกาโรอันว่าผู้สามารถกระทำซึ่งการงานหรือจะแปลไปเลยว่าอันว่าแรงงานอันว่าคนงานอันว่ากรรมกร
ในการทำตัวรูปเป็นขั้นตอนเนี่ยเวลาไปเรียนนะครับในรูสิทธิเนี่ยขั้นตอนการทำตัวรูปค่อนข้างจะยาวนะครับเพราะว่าต้องแสดงวิธีการทำตัวรูปทั้งวิธีการของกิจวิธีการของสมาผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับอย่างกรรมการโรก่อนอื่นเนี่ยนะครับกรรมการโรเดิมมาจากกรรมะแล้วก็กระนะครับแล้วก็กระทากรรมะสัตถูปปัฏฐะกระทาในขั้นตอนการทำเนี่ยนะครับกรรมะเขาก็จะเดี๋ยวค่อยทำเขาจะทำกระธาตุก่อนโดยชื่อว่าตั้งกระชื่อธาตุนะครับด้วยภูวาทโยธาตโวต่อจากนั้นก็ลบสละที่สุดธาตุด้วยธาตุสันโตโลโปเนกัสรัสสะแล้วก็ค้างตัวนี้ไว้ก่อนกลับมาที่ตัวนี้ต้องทำให้สำเร็จรูปบทก็หลังกรรมสัพลงอังทุติยาวิภัตในอัตกรรมะกรรมเถทุติยาครับแล้วก็แยกลบรวมเข้าด้วยกันก็จะได้เป็นบทว่ากัมมังพอเสร็จแล้วทิ้งไว้ก่อนตัวอุปบทนี่ทิ้งไว้ก่อนก็จะกลับมาทำที่ตัวธาตุที่เตรียมไว้ก็คือก็หลังกลัตธาตุก็ลงณปัจจัยมานะครับหลังกลัตธาตุก็ลงณปัจจัยมาเนี่ยลงณปัจจัยธาตุยากรรมาทิมหิโนนะครับแล้วก็ว่ากันไปตั้งณปัจจัยชื่อว่ากิจอันเยกิจลงณปัจจัยในอัตกัตตุกัตตลกิจนะครับแล้วก็ตั้งณปัจจัยเพียงดังกาลิตกาลิตังวิยะนานุพันโทลบณอนุพันธ์นะครับกาลิตานังโนโรปังนะตรงนี้นะเกี่ยวกับณปัจจัยเนี่ยนะครับพอลบไปแล้วตอนนี้ผมพูดให้ฟังย่อๆนะแต่เรายังไม่ต้องไปสนใจนะครับลบไปแล้วตรงนี้จะเหลืออะเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นนิมิตนะครับทำการวุฒิอะนะครับทำการวุฒิสละต้นธาตุก็คืออะที่กะเป็นอาอสังโยคันตสะวุฒิการิเตเสร็จแล้วก็นำเพียงชนะละสุอาสุอาอักษรหลังก็จะได้เป็นกัมมังกับการะคราวนี้ก็อันเนี้ยคือวิธีการของในส่วนนี้คือวิธีการของนามก็คือในเอาตัวศัพท์ประกอบกับวิภัตให้สำเร็จเป็นบทส่วนในส่วนนี้ที่เราทำมาตรงนี้เป็นวิธีการของกิจนะครับเสร็จแล้วเราจะมาแสดงวิธีการของสมา
ดงวิธีการของสมาก่อนอื่นก็แสดงวิกหะก่อนกัมมังกโรกโรตินะครับกัมมังกโรติแปลนะครับย่อมกระทำซึ่งการงานแล้วก็ให้จบด้วยคำว่าอิติอัตเถในอัตนี้คราวนี้ก็เข้าสู่วิธีการของสมาธินะครับเอาสองบทนี้นะครับย่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและตั้งชื่อว่าทุติยาตัปปุริสสมาธิเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อสามัญนะครับตั้งชื่อว่ายุตตัถสมาธินะครับเสร็จแล้วก็ทำการลบวิพัตเสร็จแล้วก็โทษเป็นอันนี้เป็นกาละเสร็จแล้วก็ทำเป็นปกตินะครับพอถึงเป็นปกติแล้วเนี่ยมันจะได้รูปศัพท์ว่ากัมมะกาละต่อจากนั้นก็เอากัมมะกาละนี่ไปตั้งเป็นนามนะครับยกฐานะให้ขึ้นมาเป็นนามโดยตัดทิฏฐะสมาสกิตกานามังวาตเวตุนาทีสุจะอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็ถึงจะมาลงวิพัตให้สำเร็จเป็นบทอันนี้คือลงสิวิพัตแล้วก็อาเทศิวิพัตเป็นโอด้วยสูตรว่าโสแยกลบรวมเข้าด้วยกันก็สำเร็จเป็นบทว่ากัมมะการงขั้นตอนมันค่อนข้างยุ่งยากนะเพราะว่าเราต้องทำทั้งวิธีการของกิจแล้วก็มาทำวิธีการของสมาแล้วก็เอาความรู้นะครับในเรื่องนามมาใช้ด้วยที่บอกว่าอันนี้มันเป็นจิตตันตะสมาธิสมาธิที่มีกิจปัจจัยเป็นที่สุดเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยมันพิเศษหน่อยก็คือเวลาที่เอามาเข้าสมาธิเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ในรูปบทคือบทว่ากัมมังแต่ข้างหลังเนี่ยมันไม่อยู่ในรูปบทนะครับเราจะเห็นมันอยู่ในรูปนี้ซึ่งรูปเนี้ยมันเป็นรูปที่เกิดจากการเอาตัวกละธาตุเนี่ยประกอบกับณปัจจัยฉะนั้นเวลามันอยู่ในรูปสมาธิอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกมันว่าอิตันตะตัปปุริสสมาธิเป็นตับปุริสสมาธิที่มีกิจปัจจัยเป็นที่สุดก็หมายถึงตัวนี้ตอนนี้มีตัวนี้เป็นที่สุดเป็นตับปุริสสมาธิที่มีกิจปัจจัยเป็นที่สุดก็เลยได้ชื่อว่ากิจตันตะตับปุริสสมาธิที่เรียกว่าอุปปาทสมาธิก็เพราะว่าเป็นสมาธิที่มีอุปบทคือตัวนี้มีบทนามที่ถูกสวดออกเสียงใกล้กับธาตุเนี่ยแนบอยู่ข้างหน้าก็เลยเรียกว่าอุปปัฏฐสมาหรืออุปบทสมาที่เรียกว่ากิจตันตะตัปปุริสสมาเพราะว่าเป็นสมาที่มีกิจปัจจัยลงท้ายกิจปัจจัยที่เราเห็นในรูปว่าการะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีไอ้ตัวนี้ลงท้ายฉะนั้นมันเป็นรูปของตับวิสัสมาธิพิเศษนิดหนึ่งนะครับพิเศษกว่าปกติอย่างปกติที่เราเคยนั่นมาเนี่ยเวลาเราทำตัวรูปเนี่ยเราก็เอาตัวศัพท์
สองศัพท์เนี้ยมาทำการประกอบวิพัตต์ให้สำเร็จเป็นบทอย่างนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนทั้งสองบทเสร็จแล้วเราก็ตั้งอัดแล้วก็เข้าสมาธิมันก็จะออกมาในรูปนี้นะครับอันนั้นแบบปกติแต่ถ้าแบบเนี้ยถ้าแบบกัมมกาโลเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราทำเนี่ยให้ที่ให้สำเร็จเป็นบทเนี่ยเราทำแค่บทหน้าทำแค่บทหน้าบทเดียวส่วนบทหลังเนี่ยเราทำสำเร็จมาเฉพาะแค่ว่าเอามาประกอบกับปัจจัยเอาธาตุมาประกอบกับปัจจัยให้สำเร็จออกมาเป็นรูปสับกิจรูปสับเนี่ยตามที่เห็นนี้ซึ่งยังไม่ได้ประกอบวิพัตยังไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอมันได้มาตรงนี้แล้วเนี่ยเราเอามาเข้าสมาธิเลยเอามาเข้าสมาธิเลยอันนี้ยังไม่ได้ประกอบวิพัตอะไรเลยนะมันเพิ่งสำเร็จมาจากการเอาธาตุแล้วก็ประกอบเข้ากับกิจปัจจัยมาหมาดๆเลยเสร็จแล้วเราเอามาเข้าสมาธิกับบทนามที่อยู่ข้างหน้าเลยโดยก่อนเข้าสมาธิก็ตั้งอัดก่อนและเสร็จแล้วก็ทำวิธีการของสมาธิไปเนี่ยจนได้เป็นรูปสับกิจแบบนี้แล้วค่อยไปทำการประกอบวิพัตสำเร็จเป็นบทก็เลยเรียกสมาธิรูปสับสมาธิแบบนี้ว่าเป็นกิตตันตะสมาธิถ้าสั้นๆนะก็เรียกว่ากิตตันตะสมาธิก็คือสมาธิที่มีกิจปัจจัยลงท้ายเพราะว่าตอนนี้ไอ้ตัวที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยมันคือตัวณปัจจัยที่ประกอบอยู่กับกละธาตุแต่เพียงแต่ว่าด้วยวิธีทางไวยากรณ์เนี่ยมันเลยออกมาอยู่ในรูปนี ออันนี้มันคือความพิเศษนิดนึงมันเป็นรูปสมาธิที่พิเศษนิดนึงแต่มันก็คือตับปุริสสมาธินั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าแทนที่ว่าจะเอาบท2บทมาเข้าสมาธิกันแบบปกติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันเกิดการเป็นการที่ว่าเอาบทสมาธิมาเข้าสมาธิกับสับกิจที่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นรูปบทยังสำเร็จมาแค่ว่าเอาธาตุประกอบกับปัจจัยและก็ในรูปที่ใช้ในรูปที่มีปรากฏใช้จริงๆเนี่ยจะปรากฏใช้ในรูปของสมาธิเท่านั้นไม่ปรากฏในรูปที่เป็นวากยะนะล่ะเวลาเราจะเอาบทว่ากัมมังกับบทว่ากาโรนะมาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเนี่ยเราเขียนแบบนี้ไม่ได้นะครับนะเขียนแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะเขียนให้เขียนแบบนี้อย่างเดียวอ่ะไปอุทาหรณ์ต่อไปนะครับอุทาหรณ์ต่อไปก็ผมไม่ได้แสดงวิธีทำตัวรูปแล้วนะครับกุมภกาโรกุมภกาโรมาจากกุมภสัตถุปปัฏฐะกระธาตุแล้วก็ณปัจจัยนะครับตั้งวิคหะว่ากุมพังกโรตีติกุมภกาโรถ้ายังเป็นตัวกระธาตุณปัจจัยอยู่ก็เวลาตั้งวิหารก็ใช้บทกิริยาขยาดคือกโรติมาเป็นตัวแท
นะเนี่ยกุมภะกาโรนะกุมพังกาโรตีติกุมภะกาโรกุมภะกาโรผู้สามารถกระทำซึ่งหม้ออันนี้แปลออกแบบแปลแบบสัทธัตถะออกตามวิกหะแต่ถ้าเราเอาตัวอธิปายัตถะรวมถึงโวหารัตถะเลยเราก็สามารถแปลว่าช่างปั้นหม้อได้เลยนะครับหรือว่าช่างเคลือบดินเผาแปลวิขะนะครับกโรติย่อมสามารถกระทำกุมพังซึ่งหม้ออิติเพราะเหตุนั้นกุมภะกาโรชื่อว่ากุมภะการะกุมภะกาโรอันว่าผู้สามารถกระทำซึ่งหม้ออันว่าช่างปั้นหม้อนะครับต่อไปตัวต่อไปอัฏฐกาโมอัฏฐกาโมมาจากอัฏฐสัทธูปปทะกมุขธาตุแล้วก็ณปัจจัยนะครับแปลออกอาจว่าผู้ต้องการซึ่งประโยชน์ตั้งวิกหะว่าอัฏฐังกาเมตีติอัฏฐกาโมนะครับอัฏฐกาโมเราไม่สามารถเขียนในรูปประโยคว่าอัฏฐังกาโมอย่างนี้ได้ถ้าจะเขียนต้องเขียนในรูปของสมาธิอย่างเดียวฉะนั้นในวิกหะในเมื่อเขียนไม่ได้ก็เลยใช้ตัวแทนคือใช้เป็นบทกิริยาขยาดคือกาเมตินะครับนะกาเมติที่มาจากกมุขธาตุเนวิกรณปัจจัยแล้วก็ติวัตมานาวิภัตนะครับกาเมติย่อมต้องการอัฏฐังซึ่งประโยชน์อิติเพราะเหตุนั้นอัฏฐกาโมชื่อว่าอัฏฐกามะอัฏฐกาโมอันว่าผู้ต้องการซึ่งประโยชน์นะฉะนั้นเวลาอันนี้เราจะเขียนสูตรเขียนวิขาเองเนี่ยเราต้องมีความรู้กิริยาขยาดนะครับว่าเวลาเอาจะสร้างเป็นรูปกิริยาขยาดที่ประกอบวัตมานาวิภัตโดยใช้กมุขธาตุคือใช้ธาตุตัวเดียวกับบทว่ากาโมนี่นะครับก็ต้องไปดูว่ากมุขธาตุอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในจุราที่คณิกธาตุฉะนั้นก็ใช้เป็นเนวิกรณปัจจัยแล้วก็มีการวุฒิสละต้นธาตุกันเลยเป็นกาเมติต่อไปประโยคต่อไปธรรมะกาโมมาจากธรรมะสัทธูปปทะกมุขธาตุณปัจจัยแปลออกอาจว่าผู้ต้องการซึ่งธรรมผู้ปรารถนาซึ่งธรรมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบทว่าธรรมังกับบทว่ากาโมเวลาจะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแบบในฐานะที่เป็นกรรมะกรรมีแบบนี้ไม่สามารถเขียนในรูปที่เป็นวากยะได้ถ้าจะใช้ให้ใช้ในรูปที่เป็นสมาธิอย่างเดียวอันนี้เป็นนิจจสมาธิตั้งวิขะว่าธรรมังกาเมตีติธรรมะกาโมก็เหมือนกันนะครับนะก็ใช้เป็นบทว่ากาเมติกาเมติย่อมต้องการธรรมังซึ่งธรรมอิติเพราะเหตุนั้นธรรมะกาโมชื่อว่าธรรมะกามะธรรมะกาโมอันว่าผู้ต้องการซึ่งธรรมถ้าเราต้องการรูปที่เป็นพหูพจน์ธรรมะกามา
อันว่าผู้ต้องการซึ่งธรรมทั้งหลายเวลาเราตั้งวิคหะแล้วก็ธรรมังส่วนข้างหลังจากกาเมติก็ต้องเป็นกาเมนตินะครับต้องเปลี่ยนจากติวัตมานาวิพัตมาเป็นอันติวัตมานาวิพัตนะธรรมังกาเมนติติธรรมะกามาถ้าเราต้องการแสดงเป็นพระหูพจน์นะนะครับอันอื่นก็เช่นเดียวกันนะพูดเสริมไว้ให้ดูนิดนึงตัวต่อไปธรรมะทโรมาจากธรรมะสัทธูปปัฏฐะทระธาตุนะครับแล้วก็อปัจจัยอันนี้ก็เป็นปัจจัยในกิจนะครับธรรมะทโรผู้สามารถทรงไว้ซึ่งธรรมตั้งวิคหะว่าธรรมังทาเรติติธรรมะทโรนะทาเรติย่อมสามารถทรงไว้ธรรมังซึ่งธรรมอิติเพราะเหตุนั้นธรรมะทโรชื่อว่าธรรมะทระธรรมะทโรอันว่าผู้สามารถทรงไว้ซึ่งธรรมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบทว่าธรรมังกับบทว่าทโรเวลาที่มาเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นกรรมะกรรมีอย่างเงี้ยนะครับจะไม่นิยมเขียนในรูปที่เป็นวากยะถ้าจะใช้ให้ใช้ในรูปที่เป็นสมาเราต้องดูตามความนิยมของเขาด้วยนะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของนิจจสมานะครับเป็นนิจจสมาฉะนั้นเวลาเขียนวิคหะบทว่าทโรท่านใช้กิริยาขยาดคือทาเรติเข้ามาเป็นตัวแทนนะท่านใช้กิริยาขยาดคือบทว่าทาเรติเข้ามาเป็นตัวแทนซึ่งทาเรตินี่ก็มาจากทระธาตุเนกาลิตปัจจัยแล้วก็ติวัตมนาวิภัตต่อไปหน้า8วินยะทโรวินยะทโรมาจากวินยะสัทธูปปัฏฐะทระธาตุแล้วก็อปัจจัยแปลออกอาจว่าผู้สามารถทรงไว้ซึ่งวินัยหรือเราสามารถแปลสั้นๆว่าผู้ทรงพระวินัยก็ได้นะครับตั้งวิคหะว่าวินยังทาเรติติวินยะทโรทาเรติย่อมสามารถทรงไว้วินยังซึ่งวินัยอิติเพราะเหตุนั้นวินยะทโรชื่อว่าวินยะทระวินยะทโรอันว่าผู้สามารถทรงไว้ซึ่งวินัยนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันบทว่าวินยังกับบทว่าทโรนะครับจะไม่นิยมเขียนอยู่ในรูปที่เป็นวิคหะถ้าจะใช้จะใช้อยู่ในรูปที่เป็นสมาดังนั้นเวลาจะแสดงวิคหะวากยะบทว่าทโรท่านใช้บทกิริยาขยาดคือทาเรติมาเป็นตัวแทนนะครับต่อไปสัจจวาทีนะครับสัจจวาทีอาจจะพิเศษกว่าเขาหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวนีปัจจัยเนี่ยนะครับนอกจากจะกล่าวแสดงอัตกัตตุสาธนะแล้วนะครับเขายังมีอัตพิเศษที่ตั้งอยู่ในสาธารณะนั้นในกัตตุสาธารณะนั้นก็คืออัตตศีละนะครับยังมีอัตตศีละ
ซึ่งเป็นอัตพิเศษที่ตั้งอยู่ในกัตตุสาธนะเช่นเดียวกับอัตอารัปปณะซึ่งเป็นอัตพิเศษที่ตั้งอยู่ในการกะนะครับที่ตั้งอยู่ในอัตแห่งลิงพูดผิดที่ตั้งอยู่ในอัตของสัตว์เหมือนกันฉะนั้นในนี้ในเมื่อเขามีอัตพิเศษคืออัตตัสสีละนะครับในการเขียนวิกหะสัจจวาทีที่มาจากสัจจะสัตถูปปัฏฐะวัฏฐธาตุแล้วก็นีปัจจัยซึ่งเราแปลออกอาจว่าผู้มีปกติกล่าวซึ่งคำจริงก็หมายถึงว่าบุคคลคนนี้นะครับเป็นคนที่พูดความจริงนะเป็นคนที่พูดความจริงอยู่ตลอดเวลาเป็นปกตินิสัยของเขาอย่างนั้นนะครับจะเป็นคนที่ไม่พูดโกหกก็เลยบอกว่าคนคนนี้เป็นผู้มีปกติกล่าวซึ่งความจริงนะคำว่าปกติอันนี้ก็หมายถึงลักษณะก็คือเป็นอุปนิสัยเป็นความเคยชินนะครับของบุคคลคนนั้นที่เขาทำมานะทำมาจนเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเป็นปกติเป็นกิจวัตรนะครับมาดูตั้งวิกหะสัจจังวะทิตุงตัวนี้ตกนิกหิตนะครับแสดงว่าพอแปลงเป็นไฟล์ PDF มันเกิดการเพี้ยนนะสัจจังวัทิตุงสีละมัสสาติสัจจวาทีสีละมัสสาติแยกเป็น3บทนะครับเป็นสีลังบทหนึ่งอัสสะบทหนึ่งแล้วก็อิติบทหนึ่งสีลังแปลตรงนี้ก่อนสีลังอันว่าปกติวัตถิตุงเพื่อการกล่าวแต่โทษสัจจังซึ่งความจริงซึ่งคำจริงอัสสะของบุคคลนั้นอันนี้ใส่เข้ามาอัตถิมีอยู่อิติเพราะเหตุนั้นสัจจวาทีชื่อว่าสัจจวาทีสัจจวาทีอันว่าผู้มีปกติกล่าวซึ่งคำจริงอันนี้ตั้งวิกหะคล้ายๆกับพระหุจะบอกว่าคล้ายๆกับพระหุพีหิสมาธิก็ได้หรือคล้ายๆกับอัสสติตทิฏฐินะครับตรงนี้ท่านจะใช้เป็นวัตถิตุงสีลังอัสสะตรงนี้ก็เป็นรูปแบบการเขียนวิกหะวาคยะนะก็คือในไอตัวนีปัจจัยเนี่ยนอกจากกล่าวอัตตตุสาธนะแล้วยังมีอัตพิเศษคืออัตตสีละที่ตั้งอยู่บนอัตของสาธนะอีกฉะนั้นในการเขียนวิกหะก็ต้องสื่ออัตพิเศษอันนั้นให้เห็นด้วยนะครับท่านก็เลยเขียนรูปวาคยะออกมาในรูปแบบนี้โดยข้างหน้าก็ยังอยู่ในฐานะที่เป็นบทกรรมอันนี้ก็ยังเป็นพวกทุติยาตับนะครับแต่เรียกว่าเป็นกิตตันตะทุติยาตับปุริสสมาเพราะว่าอันนี้นะครับบทว่าสัจจังกับบทว่าวาทีวาทีเนี่ยเราต้องแปลออกอาจว่าผู้มีปกติกล่าวนะครับผู้มีปกติกล่าวเพราะว่าไอ้ตัวนีปัจจัยที่ประกอบอยู่เนี่ยเขากล่าวทั้งอัตกัตตุสาธนะซึ่งอัตกัตตุสาธนะนั้นมีอัตพิเศษนะครับอีกอัตหนึ่งที่ถูกแสดงเข้ามาด้วยก็คืออัตตสีละ
ฉะนั้นบท2บทเนี้ยเวลามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยความเป็นกัมมะกัมมีเนี่ยนะครับในภาษาบาลีไม่นิยมใช้ในรูปที่เป็นวากยะนะครับถ้าจะใช้จะใช้ในรูปที่เป็นสมาอย่างเดียวฉะนั้นสัจจวาทีนี่ถือว่าเป็นนิจจสมานะครับเป็นนิจจสมาอาจารย์เขียนยังไงคะตัดสีละอะไรนะฮะตัดสีละค่ะก็มาจากตะกับสีละเข้าสมาธิกันก็คือปกติของบุคคลนั้นปกติอันนี้ก็คืออุปนิสัยความเคยชินนะครับกิจวัตรอันนี้สัจจังกับวาทีเนี่ยนะครับนะอันนี้ถ้าจะเอาคำสองคำนี้มาเกี่ยวข้องกันในแบบกัมมะกัมมีแบบนี้นะไม่สามารถเขียนในรูปวากยะได้นะครับถ้าจะเขียนต้องเขียนในรูปที่เป็นสมาอย่างเดียวดังนั้นเราจะเห็นว่าในวิขาวากยะเนี่ยท่านจะไม่ตั้งวิขาด้วยคำนี้สัจจังวาทีติสัจจวาทีไม่ใช่ต้องหาคำอื่นมาโดยตรงนี้ท่านใช้เป็นวัทิตุงสีลังอัสสะเข้ามาเพราะไอ้ตรงวัทิตุงสีลังอัสสะเนี่ยมันจะมีความหมายเทียบเท่ากับคำว่าวาทีว่าที่ตรงมันตกไอ้ตัวนั้นข้างบนเลยเป็นตกที่ขีดตกที่ขีดอันนี้ก็จบทุติยาตับปุริสสมาอาจารย์คะขอย้อนไปที่6นิดนึงอะค่ะครับผมอันช่วงตัวสัพพลัตติงเนี่ยค่ะอาจารย์คะช่วงท้ายเลยอะค่ะท้ายหน้า6เลยอะค่ะตอนก่อนอาจารย์บอกว่ามีความสำคัญกันเป็นอัจจันตสังโยคะที่เกี่ยวเนื่องโดยเป็นอัจจตังสังโยคะวันตะคำว่าอัจจตังสังโยคะวันตะหมายถึงอะไรคะตรงนี้ไม่เข้าใจอะค่ะอัจจันตะไม่ใช่อัจจัตนะครับอันนี้กับอันนี้นะค่ะสัพพลัตติงโสภโนพระพุทธองค์ผู้ทรงงดงามตลอดราตรีทั้งปวงสัพพะรัตติงตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นอัจจันตะสังโยคะอัจจันตะสังโยคะมีความหมายว่าการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดดูในฝ่ายนี้ก่อนนะครับและคราวนี้อัจจันตะสังโยคะเนี่ยแบ่งเอาเป็น2อย่างก็คือกาละอัจจันตะสังโยคะการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งการเวลากับอัฏฐานะอัจจันตะสังโยคะการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งระยะทางคราวนี้เรามาดูลัตติงราตี
มันเป็นการเวลาฉะนั้นมันอยู่ในประเภทของกาละอัจจันตะสังโยคะนะการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งการเวลาคราวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัจจันตะสังโยคะไม่ว่าจะเป็นกาละอัจจันตะสังโยคะการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งการเวลาก็ดีหรืออัฏฐานะอัจจันตะสังโยคะการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งระยะทางก็ดีมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับ3อย่างก็คือ1เกี่ยวเนื่องกับตัวทัพพะ2เกี่ยวเนื่องกับคุณ3เกี่ยวเนื่องกับกิริยานะครับมันจะเกี่ยวเนื่องอยู่กับ3อย่างเนี้ยถ้าไม่เกี่ยวเนื่องกับทัพพะก็เกี่ยวเนื่องกับคุณถ้าไม่เกี่ยวเนื่องกับคุณก็เกี่ยวเนื่องกับกิริยาคราวนี้ผมถามในประโยคเนี้ยที่เขาเกี่ยวเนื่องกับบทว่าโสภโนเนี่ยคิดว่าเกี่ยวเนื่องกับทัพพะหรือคุณหรือกิริยาครับงดงามเนี่ยเป็นอะไรคุณค่ะเป็นคุณเป็นคุณฉะนั้นก็ตรงนี้เราจะเรียกเต็มๆเลยนะสัพพะรัตติงเนี่ยเรียกเต็มๆว่ากาละคุณะอัจจันตะสังโยคะนะการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งการเวลากับคุณการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งการเวลากับคุณในฝ่ายอัจจันตะสังโยคะเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วคราวนี้มาดูในประโยคบทที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบทที่กล่าวแสดงอัจจันตะสังโยคะเราจะเรียกบทนั้นว่าอัจจันตะสังโยคะวันตะเราจะเรียกบทนั้นว่าอัจจันตะสังโยคะวันตะคำว่าอัจจันตะสังโยคะวันตะคืออะไรนะครับมันก็จะมีความหมายว่าบทที่มีอัจจันตะสังโยคะนั่นเองคำว่าอัจจันตะสังโยคะวันตะก็คือบทที่มีอัจจันตะสังโยคะนะครับคำว่าบทที่มีอัจจันตะสังโยคะถ้าจะขยายความก็คือมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับอัจจันตะสังโยคะฉะนั้นถ้าสมมุติถ้าเกี่ยวเนื่องกับอัจจันตะสังโยคะแบบที่เต็มๆคือกาละคุณะอัจจันตะสังโยคะตรงนี้เราก็สามารถใส่ข้างหน้าเข้าไปเป็นกาละคุณะอัจจันตะสังโยคะวันตะก็ได้นะครับก็คือบทที่มีกาละคุณะอัจจันตะสังโยคะก็คือบทที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับบทกาละคุณะอัจจันตะสังโยคะ
มีอะไรจะถามอีกไหมครับมีแล้วค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับผมต่อไปไปขึ้นตับปุริสสมาธิประเภทที่2นะครับตติยาตับปุริสสมาธิในรูปสิทธิก็จะกล่าวด้วยคำว่าตติยากิตกะปุพพะสัทธิสะสมุนัตถะกระหะนิปุณะมิสสะสกิลาทีหิรูนี่หมายถึงรูปสิทธินะครับก็ขยายความจากคำพูดนี้บอกว่าในที่เชื่อมต่อตติยาตับปุริสสมาจะต้องเชื่อมต่อบทที่ประกอบตติยาวิพัตอันนี้หมายถึงบทหน้านะครับหมายถึงบทหน้าซึ่งเป็นบทที่ประกอบตติยาวิพัตอยู่จะต้องเชื่อมต่อกับอะไรจะต้องเชื่อมต่อกับกิจปัจจยันตบทมาจากคำนี้นะครับก็คือเป็นบทที่มีกิจปัจจัยต่อท้ายบทที่มีกิจปัจจัยลงท้ายจะต้องเกี่ยวเนื่องกับปุพพสัพจะต้องเกี่ยวเนื่องกับสัทธิสัพจะต้องเกี่ยวเนื่องกับสมะสัพจะต้องเกี่ยวเนื่องกับอูณะสัพก็คือสัพที่มีอัตอูณะนะครับมีอัตอูณะนะจะต้องเกี่ยวเนื่องกับวิกละเกี่ยวเนื่องกับกระหะกระหะสัพเกี่ยวเนื่องกับนิปุณะสัพเกี่ยวเนื่องกับมิสกะสัพเกี่ยวเนื่องกับสักคิละสัพที่เหลือก็คือด้วยอาทิสัพรูสิทธิใช้คำว่าเป็นต้นฉะนั้นกัปปะอัตถิกะอธิกะโอทนะรัฐจิตตะทิปะทัสสะอันนะเมทาวีเนี่ยนะครับถือเอาด้วยอาทิสัพแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะยังมีการนั่นด้วยคำว่าเป็นต้นอีกเนี่ยอันนี้ก็คือบทที่จะมาเข้าสมาธิกับบทหน้าที่ประกอบตติยาวิภัตต์ในแบบที่เป็นตติยาตับริสสมาธิท่านก็จะพูดไว้ขอบข่ายก็จะเป็นลักษณะของบทเหล่านี้คราวนี้เรามาดูทาหอนนะครับอันนี้ก่อนที่เป็นพวกกิจปัจจยันตบทก็คือบทที่มีกิจปัจจัยลงท้ายไปถึงไหนเดี๋ยวดูนิดนึงโอ้แสดงไว้หลายมาดูตัวแรกนะครับพุทธภาสิโตองค์ธรรมได้แก่ธัมโมหรืออภิเทยะได้แก่ธัมโมพุทธภาสิตโตเนี่ยมาจากตัวปกติศัพท์ก็คือพุทธกับภาสิตะแปลออกอาจว่าธรรมที่ถูกกล่าวโดยอันพระพุทธเจ้าหรือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสนะครับมาดูการตั้งวิกหะการตั้งวิกหะว่าพุทเทนะภาสิโตพุทธภาสิโตอย
พุทเทนะอันนี้เป็นบทที่ประกอบกับตติยาวิภัตส่วนภาสิตโตตัวนี้มุ่งหมายถึงตัวนี้นะครับพวกกิจปัจจยันตบทเพราะภาสิตโตตัวนี้มาจากภาสะท่าและก็ลงตะซึ่งเป็นกิจปัจจัยฉะนั้นเวลาสำเร็จเป็นบทว่าภาสิตโตเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นกิจตะปัจจยันตบทก็คือเป็นบทที่มีกิจปัจจัยลงท้ายและสองบทนี้เอามาเกี่ยวข้องนะเอามาเข้าสมาธิแบบตติยาตัปปุริสสมาธิเนี่ยพอจะมองออกไหมว่าบทสองบทนี้เกี่ยวข้องกันโดยความเป็นอะไรพอจะมองออกไหมครับกัตตุปัตติเนี่ยถูกต้องกัตตุปัตติใช่ครับกัตตุปัตติบทไหนอยู่ในบทไหนอยู่ในฐานะกัตตุครับพุทเทนะพุทเทนะอันนี้คือกัตตุส่วนภาสิตโตนี่กัตตีกัตตีก็คือบทที่มีกัตตุนะครับหรือบทที่มีความเกี่ยวข้องกับกัตตุฉะนั้นตติยาตับเนี่ยไอ้บทหน้าที่ลงตติยาวิภัตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องลงในอัตกลณะเสมอไปนะครับเราต้องดูด้วยว่าเขาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบทหลังเนี่ยในฐานะไหนง่ายว่าจะต้องเป็นที่อาจารย์เคยบอกว่าเวลาพูดต่อจุดก็พูดอันว่าถ้าอันว่าก็เป็นปฐมาถ้าอันก็คืออันตติยานี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ตุเคียดังจะบอกว่าถ้าเกิดมันมีอัดอื่นในตติยาเราก็ต้องดูให้ถูกนะคะเราต้องดูด้วยว่าเวลาที่เราเอามาสัมพันธ์เข้ากับบทหลังเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันในฐานะไหนอย่าไปคิดว่าจะเป็นกรณะกรณีอย่างเดียวนะครับอย่างตรงเนี้ยอย่างเห็นตัวอย่างแรกเลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยความเป็นกรณะกรณีนะแต่เกี่ยวข้องกันโดยความเป็นกัตตุกัตตีนะครับก็เลยให้สังเกตไว้หน่อยว่าบทที่มาเข้าสมาธิแบบตติยาตัปปุริสสมาธิเนี่ยบทหน้าซึ่งประกอบกับตติยาวิภัตเวลาที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบทหลังเนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นกัลณะอย่างเดียวอาจจะเป็นกัตตุนะครับก็ได้เหมือนในทุติยาใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกค่ะใช่ตรงนี้ในการทำตัวรูปก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับพุทธภาสิตโตเนี่ยอักที่เราตั้งคือพุทเทนะภาสิตโตซึ่งพุทเทนะเนี่ยมาจากพุทธแล้วเราลงนาตติยาวิภัตในอัตกัตตุด้วยกัตตลิจักแล้วเราอาเทศนาเป็นเอนะแยกลบรวมเข้าด้วยกันเป็นพุทเทนะส่วนภาสิตโตเนี่ยมาจากภาสิตะศัพท์และเราลงสิปัทมาวิพัตอาเทศิวิพัตเป็นโอแยกลบรวมเข้าด้วยกันเป็นภาสิตโตฉะนั้นในการทำตัวรูปนะครับในการทำตัวรูปเนี่ยในช่วงแรกเลยเราจะต้องแสดงวิธีการประกอบรูปบทวิธีการสำเร็จบทของบทสองบทนี้คือตัวปกติศัพท์เดิมเนี่ยคือพุทธะกับภาสิตะในขั้นตอนการทำตัวรูปนะแสดงรูปศัพท์เดิมก่อนบอกว่ามาจากพุทธะกับภาสิตะ
เสร็จแล้วเราจะต้องเอาไอ้ตัวปกติศัพท์สองศัพท์เนี่ยมาทำการประกอบวิพัตน์ให้สำเร็จเป็นรูปบทเวลาเราจะประกอบวิพัตน์เราจะประกอบวิพัตน์ไหนล่ะเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องกันในฐานะไหนล่ะจะเอาศัพท์สองศัพท์นี้มาหรือว่าศัพท์สองศัพท์นี้ควรจะมาเกี่ยวควรจะเกี่ยวข้องกันในฐานะไหนนะครับอย่างอันนี้ที่เห็นสมควรคือเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นกัตตุกัตตีโดยพุทธะอยู่ในฐานะที่เป็นกัตตุภาสิตะอยู่ในฐานะที่เป็นกัตตีฉะนั้นในรูปประโยคพุทธะก็ต้องอยู่ในรูปที่เป็นตติยาวิพัตประกอบตติยาวิพัตในอัตกัตตุแล้วก็ภาสิตะอยู่ในรูปบทที่ประกอบกับปฐมาวิพัตแล้วก็เขียนในรูปประโยคว่าพุทเธนะภาสิโตฉะนั้นการแสดงการประกอบวิพัตเนี่ยจะต้องประกอบวิพัตให้ตรงกับที่เราจะแสดงอัตอย่างนั้นในขั้นตอนการทำเนี่ยนะครับในขั้นตอนการทำมาจากพุทธะบวกภาสิตะเรามีไอ้รูปแบบวากยะที่จะเขียนความสัมพันธ์ของคำสองคำนี้อยู่ในใจแล้วล่ะว่ามันจะอยู่ในรูปว่าพุทเธนะภาสิโตดังนั้นในตรงนี้เราก็ต้องทำพุทธะเนี่ยก็ต้องทำการลงนาตติยาวิพัตนะครับลงนาตติยาวิพัตในอัตกัตตุแล้วก็อาเทศนาเป็นเอนะแล้วก็แยกลบรวมก็จะได้รูปบทว่าพุทเธนะอันหนึ่งแล้วมันก็จะตรงกับที่เราจะเอามาแสดงวิขาวากยะคราวนี้ก็ภาสิตะแล้วก็ลงสิเสร็จแล้วก็สิเป็นโอด้วยโสต่อจากนั้นก็แยกลบรวมก็จะได้เป็นบทว่าภาสิโตแล้วก็เอาสองบทเนี่ยนะครับมาแสดงนะครับมาแสดงในวิขวากยะนะครับเพื่อต้องการบอกให้รู้ว่าเราจะเข้าสมาบทสองบทเนี้ยในอัดแบบนี้คือจะมาเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นกัตตุกัตตีนะครับในรูปวิขหะว่าอย่างนี้พุทเธนะภาสิโตแล้วเราก็แปลใช่ไหมภาสิโตเมื่อกี้ท่านแปลว่าไงนะภาสิโตอันว่าธรรมที่ถูกกล่าวแล้วพุทเธนะโดยอันพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องลงท้ายนะครับอิติอัตเถในอัตนี้คำพูดว่าในอัตเนี้ยมันจะเป็นคำพูดที่จะไปเชื่อมโยงกับขั้นตอนต่อไปเพราะว่าในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเอาบทสองบทคือพุทเธนะกับภาสิโตเนี่ย
มาย่อเชื่อมต่อกันด้วยกันแล้วตั้งชื่อว่าตติยาตัปปุริสสมะนั้นการที่เอาบท2บทนี้มาย่อและเชื่อมต่อมาย่อเชื่อมต่อกันด้วยกันแล้วตั้งชื่อว่าตติยาตัปปุริสสมะเนี่ยเราเอามาย่อเชื่อมต่อกันแล้วตั้งชื่อในอัตถ์ไหนก็คือในอัตถ์ที่เราแสดงมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือในอัตถ์ที่เราแสดงมาก่อนหน้านี้แหละตรงนี้ก็เลยทำสมาธินะครับบวกตั้งชื่อวิเศษสัญญาตั้งชื่อเฉพาะก่อนนะนะครับอาจารย์ถามนิดนึงค่ะทำไมเราต้องมาแปลว่าถูกกล่าวโดยอันพระพุทธเจ้าภาษาไทยอ่านแล้วมึนๆเลยค่ะถ้าเกิดเราบอกว่าทำที่ทำอันพระพุทธเจ้ากล่าวไม่ถูกหรอคะผิดยังไงหรือว่ามันเป็นอัตที่ต้องแสดงก็พุทธภาสิตโตทำก็คือเวลาเราแปลอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าแปลถ้าสมมุติว่าถ้าแปลแบบสำนวนบาลีสนามหลวงท่านก็แปลเหมือนกับจะต้องรวบสองคำนี้นะอันว่าทำอันพระพุทธเจ้ากล่าวแล้วพอเข้าใจไหมตรงนี้อันนี้เข้าใจถ้าสนามหลวงเนี่ยอันว่าทำเดี๋ยวปากกาอันพระพุทธเจ้าตัดแล้วอันตัวนี้ออกมายังไงอันตัวแรกอันตัวแรกกับอันตัวที่สองต่างกันยังไงตัวแรกหมายถึงทำป่ะคะอาจารย์งงตัวแรกมาจากปริยาวิภัทหรือเปล่าคะตัวแรกทำโมตัวแรกออกมาอันนี้เป็นอันที่เป็นสำนวนวิเศษณะเป็นสำนวนวิเศษณะผู้ที่ซึ่งอันส่วนอันตัวที่สองนี่เป็นกัตตุแสดงอัตกัตตุพอเข้าใจไหมเห็นภาพไหมเข้าใจค่ะตัวแรกก็คือธรรมตัวหลังก็คือพระพุทธเจ้าคือในประโยคเนี้ยถ้าเราเขียนแบบเป็นประโยคกรรมถ้าเราเขียนแบบประโยคกรรมปกติพุทเธนะธัมโมภาสิตโตใช้กิจเป็นกิริยาภูมิภาคไปเลยอันนี้เขียนแบบประโยคกรรมปกติแล้วเราจะพูดว่าอันนี้ก่อนใช่ไหมจะแปลอันนี้ก่อนอันว่าทำอันนี้สอง
อันพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาสิโต3ตัดแล้วเราเห็นอันตรงนี้ไหมค่ะอันตรงนี้เป็นอัดกัตตุเป็นอันที่ออกอัดกัตตุใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอันที่ออกอัดกัตตุตติยาครับออกมาจากตติยาวิภัตที่กล่าวอัดกัตตุแต่คราวนี้เราไม่เอาอย่างนั้นเราจะย้ายเราจะทำโมนี่มาเป็นจะเอาภาสิตโตนี่ไปขยายทำโมจะเอาส่วนนี้ทั้งหมดเป็นส่วนขยายแล้วตัวนี้เป็นตัวหลักฉะนั้นตัวนี้เราก็ออกมาก่อนอันว่าธรรมและคราวนี้สำนวนที่เราจะใช้เชื่อมต่อระหว่างวิเศษณะกับวิเศษยะมันก็จะมีคำว่าผู้ใช่ไหมคำว่าที่คำว่าซึ่งคำว่าอันตรงนี้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสำนวนวิเศษณะเข้าเชื่อมวิเอาสำนวนที่จะเป็นการเชื่อมต่อวิเศษณะวิเศษยะก่อนก็ต้องเป็นอันก็ต้องมีอันนึงก่อนอันแต่คราวนี้พอดีไอ้ตรงเนี้ยเราต้องการรวบนะครับโดยข้ามไปที่ไปหากัตตุก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาออกอัดกิริยาแต่กัตตุตัวนี้มันอยู่ในรูปที่เป็นอาวุตตะกัตตุมันเป็นรูปที่ลงนาตติยาวิภัตในอัดกัตตุฉะนั้นซึ่งเดิมเนี่ยตอนที่เราแปลเนี่ยเราแปลว่าใช้คำว่าอันพุทธเจ้าอยู่จากนั้นก็ต้องมาอีกอันหนึ่งอันพระพุทธเจ้าแล้วค่อยมาพาสิโตตัดแล้วทำอันพระพุทธเจ้าตัดแล้วหรืออ่ะไม่ออกสำนวนวิเศษณะก็ได้ก็ออกแค่ว่าธรรมอันว่าธรรมอันพระพุทธเจ้าตัดแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่ที่ผมแปลเนี่ยไอ้ตามหลักสูตรที่ผมสอนเนี่ยอย่างตรงเนี้ยจะไม่มีหลักการของการแปลรวบนะครับเวลาแปลก็จะแปลไปเลยธรรมธรรมโมอันว่าธรรมภาสิโตที่ถูกตัดแล้วแปลตัวนี้ขยายมานี่เลยที่ถูกตัดแล้วและตรงนี้จะใช้คำว่าโดยอันพระพุทธเจ้าใช้โดยอย่างเดียวไม่ได้นะครับใช้โดยอย่างเดียวไม่ได้เพราะโดยเป็นข้อตกลงว่าใช้เป็นสำนวนของกิริยาวิเศษณะฉะนั้นก็เลยต้องมีพ่วงอันเข้ามาด้วยโดยอันธรรมที่ถูกตัดแล้วโดยอันพุทธเจ้า
ต่เวลาไปแปลโดยอาหารก็อาจจะแปลว่าทำที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่มีปัญหาอะไรความหมายไม่ได้เสียอะไรเพราะไม่ว่าจะแปลไงพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นกัปตุอยู่ตัดก็ยังเป็นกิริยาส่วนธรรมก็ยังเป็นกรรมอยู่ถ้าใช้โดยนี้ไม่ใช่กัลยาณ์ใช่ไหมคะต้องด้วยไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าโดยเป็นวิเศษนะค่ะโดยก็เป็นโดยนี่ก็เป็นกิริยาวิเศษณะได้ตติยากิริยาวิเศษณะก็ได้โดยเป็นตติยาวิพัตได้แต่เป็นตติยากิริยาวิเศษณะแต่นี้ผมใช้นี่โดยอันนี้เป็นในหลักสูตรที่ผมสอนอยู่นี่จะเป็นสำนวนที่ใช้ในการแปลออกอัดกัตตุครับอันนี้แปลแบบออกตามวิคหะเลยก็เลยแปลว่าธรรมที่ถูกกล่าวโดยอันพระพุทธเจ้าแต่ถ้าจะเอาโวหารเข้าใจง่ายๆก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรคราวนี้นะครับพอเข้าสู่วิธีการของสมาธินะหลังจากตั้งอัดเข้าสู่วิธีการสมาธิจะต้องเริ่มคือเอาบท2บทเนี่ยเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วตั้งชื่อเป็นชื่อเฉพาะของสมาธิประเภทนั้นๆก่อนเป็นวิเศษสัญญาเดี๋ยวสูตรเราค่อยไปว่ากันตอนเรียนสมาธินะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อแบบสามัญญะสัญญาก็ตั้งชื่อว่ามาตั้งชื่อว่าสมาธิอีกทีหนึ่งเหมือนกับอันแรกเราตั้งชื่อว่าตับปุริสะและอันที่สองมาตั้งชื่อว่าสมาธินะครับหลังจากนั้นก็ทำการลบวิพัตต์นะครับทำการลบวิพัตของบทที่มาเข้าสมาธินะโดยส่วนมากก็คือจะลบทั้งบทหน้าแล้วก็บทหลังเสร็จแล้วก็ทำเป็นปกติทำเป็นปกติเนี่ยก็จะอยู่ในรูปพุทธภาสิตะกลับมาอยู่ในรูปของปกติศัพท์แต่ว่าเป็นปกติศัพท์ที่เชื่อมต่อเข้าเป็นศัพท์เดียวกันเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนกับปกติศัพท์ตอนแรกที่ยังแยกกันอยู่คนละศัพท์นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งเป็นนามนะครับตั้งเป็นนามแล้วก็ลงวิพัตต์ให้สำเร็จเป็นรูปบท อย่างพุทธภาสิตะก็ลงสิถ้าเราต้องการรูปบทว่าพุทธภาสิโตลงสิอาเทศิวิพัตต์เป็นโอแยกลบรวมเข้าด้วยกันก็เป็นพุทธภาสิโตนะครับก็เป็นพุทธภาสิตโตธรรมที่ถูกตัดแล้วโดยอันพุทธเจ้าหรือธรรมที่พุทธเจ้าทรงตัด
อันเนี้ยเดี๋ยวเวลาเราไปเรียนดูสิทธิเราก็ได้ฝึกทำเนี่ยแต่ทุกขั้นตอนจะต้องมีสูตรอ้างด้วยนะนะครับที่จริงเทอม3เนี่ยมีคิวที่อาจารย์จะต้องสอนรูปสิทธิด้วยใช่ไหมคะที่ดูในตารางเก่าเทอมขึ้นปี2อะค่ะขึ้นปี2ใช่ขึ้นปี2รู้สึกจะมีที่อาจารย์ต้องสอนขึ้นปี2ขึ้นปี2ก็ต้องเริ่มดูสิทธิแล้วแต่ว่าก็ต้องดูว่าในแต่ละเรื่องท่านจะจับอาจารย์ท่านไหนลงเรื่องอะไรคือขึ้นปี2ก็ในส่วนของไวยากรณ์ก็รู้สิทธิหมดแล้วล่ะอาจารย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวเวลาท่านสอนที่สอนสัทธสุเตสนะค่ะถ้าเกิดตรงไหนมันเปิดรู้สิทธิได้ท่านก็จะเปิดให้ดูด้วยประมาณว่าให้เรียนรู้ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับก็ดีครับก็ดีก็เดี๋ยวตอนสอนนามคณะผมก็จะเอาสูตรก็จะอิงสูตรให้ด้วยตอนสอนนามคณะนะค่ะอาจารย์สนุกมากเลยค่ะอาจารย์สอนก็จะอิงสูตรให้ด้วยเมื่อวานท่านถามด้วยค่ะว่าเรียนอะไรมาศรัทธาเรียนหรือยังศรัทธาบอกยังไม่ได้เรียนเกือบจะถึงแล้วนั่นเนี่ยโหจะเอาศรัทธาเลยเหรอไม่ค่ะพอดีในประโยคมันมีคำนี้ท่านก็ถามมาที่ท่านสอนอะสอนอะไรก็เลยแบบสอนท่านสอนแค่สี่ห้าตัวก็หมดเทอมแล้วอะค่ะได้แค่ฉันตาธิคณะค่ะใช่นอกนั้นก็เพิ่งมาได้ยินจากอาจารย์ที่แบบเป็นเพิ่มเติมอะค่ะครับกรณีที่เปิดก็คือก็จะพยายามสอนให้มันจบไปนะให้มันจบทั้ง13คณะนั่นแหละไม่จบไม่เลิกจะจบไม่เลิกเพราะไงเราก็ยังเรียนซูมกันอีกยาวดูท่าแล้วเดือนหน้าคงยังไม่สามารถไปเรียนกันได้หรอกดีไม่ดีว่าสงสัยต้องไปเริ่มกันปีหน้านู่นหรอมั้งใช่เริ่มปีหน้าต้องไปตั้งต้นกันใหม่ปีหน้านู่นใช่เปิดรับนะเอาใหม่ปีหน้าปีนี้คงยังทำอะไรกันไม่ได้มันไม่ได้ดีขึ้นเลยต่อไปนะครับตัวต่อไปชินะเทสิโตก็มาจากชินะกับเทสิตะอันนี้ก็ยังเป็นสับกิจนะครับเป็นสับกิจเป็นกิตตปัจยันตบทนะครับอันนี้ก็ตั้งวิกหะว่าชิเนนะเทสิโตชินะเทสิโตนะชินะเทสิโตอันนี้มุ่งหมายอภิธยะคือตัวธรรมก็แปลว่าธรรมที่ถูกกล่าวโดยอันพระพุทธองค์นะครับจะไม่ใช่คำว่ากล่าวกันนะจะใช้คำว่าแสดงก็ได้นะเพราะที่สักนะครับอันนี้ก็ชินะกับเทสิตะก็ยังเอามาเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นกัตตุกัตตีนะครับโดยชินะ
นะก็ตั้งเป็นบทหน้าเป็นบทที่ลงตติยาวิภัตในอัตกัปตุนะครับแปลออกอัตว่าโดยอันพระพุทธองค์แล้วก็เทสิตะเอามาประกอบกับปฐมาวิภัตนะครับอยู่ในฐานะที่เป็นกัตตีแปลว่าธรรมที่ถูกกล่าวนั้นก็แปลออกอัตเทสิโตอันว่าธรรมที่ถูกกล่าวแล้วหรือว่าอันว่าธรรมที่ถูกแสดงแล้วชินีนะโดยอันพระพุทธองค์ชินะเทสิโตชื่อว่าชินะเทสิตะชินะเทสิโตอันว่าธรรมที่ถูกกล่าวโดยอันพระพุทธองค์ในการทำตัวลูกก็เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เนี้ยนะครับตัวต่อไปสัตถุวันนิโตมาจากสัตถุกับวันนิตะแปลออกอาจว่าธรรมที่ถูกยกย่องโดยอันพระศาสดาหรือธรรมที่พระศาสดาทรงยกย่องนะครับอันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นกัปตุกัปตีนะครับโดยสัตถุศัพท์ก็ยังอยู่ในรูปบทเวลาเขียนในวิหวากยะก็ยังอยู่ในรูปบทที่ประกอบกับตติยาวิภัตในรูปว่าสัทธาลาแล้วก็วันนิตะศัพท์ที่อยู่ข้างหลังก็อยู่ในรูปบทที่ประกอบกับปัทมาวิภัตนะครับโดยบท2บทนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นกัปตุกัปตีตั้งวิคหะว่าสัทธาราวันนิโตนะครับสัทธาราวันนิโตสัตถุวันนิโตวันนิโตอันว่าธรรมที่ถูกยกย่องสัทธาราโดยอันพระศาสดาสัตถุวันนิโตชื่อว่าสัตถุวันนิตะสัตถุวันนิโตอันว่าธรรมที่ถูกยกย่องโดยอันพระศาสดาวันนิโตอันนี้มาจากวันนิตะศัพท์แล้วก็ลงสิกปฐมาวิภัตอาเทศิกเป็นโอนะครับแยกรวบรวมก็สำเร็จเป็นบทว่าวันนิโตและสัทธาลาสัทธาลานิตติยาใช่ไหมอาจารย์ค่ะสัทธาลานี่มาจากสัตถุใช่ไหมใช่ค่ะสัตถุแล้วก็มันเป็นตติยาวิภัตแล้วก็ลงนาตติยาวิภัตในอัตกัปตุด้วยกัตตริจะแล้วก็อะไรนะครับเอาอุเป็นอาระอาเทศอุที่สัตถุเป็นอาระอย่างนี้เราใช้สัตถุนาแทนได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องได้ทั้งสองสัตถุนาสัทธาราสัตถุนาสัทธาราสัตถุนาสัทธาเรหิสัตถุนาไม่มีนะสัทธาราอย่านะสัทธาราไม่มีนะสัทธุนาม ีไหมสัทธุนาสัทธาราสัทธาเรหิดูในอีกเล่มนึงมีอะค่ะนาตติยามีสองตัวสัทธาราสัทธินาสัทธาราสัทธาามีใช่ผมไม่แน่ใจมีสัทธุนานั้นก็เป็นสัทธุนาก็ได้หรือเป็นสัทธาราก็ได้นะครับ
าสัทธาราก็เอาอุที่สัตถุเป็นอาระนะครับแล้วก็เอานาเป็นอาแล้วก็แยกรวมระหว่างอะที่ละแล้วก็อาตัวนี้นะครับก็สำเร็จเป็นบทว่าสัทธาราอันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกันในฐานะที่เป็นกัตตุกัตตีทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปวินยุคารหิโตมาจากวินยูกับคารหิตะแปลออกอาจว่าผู้ที่ถูกตำหนิโดยอันผู้รู้ทั้งหลายหรือว่าผู้ที่ถูกผู้รู้ตำหนิโดยนะครับสองบทนี้นะครับศัพท์สองศัพท์เนี่ยเราจะมาเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยความเป็นกัตตุกัตตีเช่นเดียวกันนะครับโดยวินยูนะอยู่ในฐานะที่เป็นกัตตุในรูปประโยคก็คือประกอบตติยาวิภัตนะครับในรูปที่เห็นนี่คือประกอบกับหิตติยาวิภัตพหูวจนะในอัตกัตตุในรูปบทว่าวินยูหิส่วนคารหิตะนะครับซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นกัตตีบทที่มีกัตตุหรือบทที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกัตตุก็วางไว้เป็นบทหลังแล้วก็ลงสิปัทมาวิภัตอาเทศิวิภัตเป็นโอก็ตั้งวิขาว่าวินยูหิคารหิโตวินยุคคารหิโตคารหิโตอันว่าผู้ที่ถูกตำหนิวินยูหิโดยอันผู้รู้ทั้งหลายวินยุคคารหิโตชื่อว่าวินยุคคารหิตะวินยุคคารหิโตอันว่าผู้ที่ถูกตำหนิโดยอันผู้รู้ทั้งหลายนะครับอันนี้เวลาเข้าสมาธิกันแล้วมีการทำรัศน์ในถ้ำกลางด้วยนะนะครับต่อไปเอาให้จบหน้านี้นะครับวินยุปปสัตโธมาจากวินยูกับปสัทธะแปลออกอัดว่าผู้ที่ถูกยกย่องโดยอันผู้รู้ทั้งหลายหรือว่าผู้ที่ผู้รู้ทั้งหลายยกย่องนะครับก็ตั้งวิขาว่าวินยูหิปสัทโธวินยุปปสัทโธอันนี้บท2บทนี้ยังเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นกัตตุกัตตีนะครับปสัทโธอันว่าผู้ที่ถูกยกย่องวินยูหิโดยอันผู้รู้ทั้งหลายวินยุปปสัทโธวินยุปปสัทโธตัวนี้น่าจะเขียนตกเดี๋ยวผมดูก่อนวินยุปถูกแล้วตรงนี้ต้องเขียนตามนี่นะครับตามปาปานะคะอาจารย์ใช่ครับใช่มีธรรมทเวภาวะใช่ใช่นะวินยุปปสัทโธชื่อว่าวินยุปปสัทธะวินยุปปสัทโธอันว่าผู้ที่ถูกยกย่องโดยอันผู้รู้ทั้งหลายรูปนี้นะครับ
ก็มีการทำทเวภาวะนะครับเวลาเข้าสมาธิกันแล้วนะเวลาเข้าสมาธิเนี่ยมันจะเป็นวินยูแล้วก็ปัสสัทธะแต่ว่ารูปที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการรูปศัพท์ว่าวินยุปปัสสัทธะแล้วก็ไปลงสิสิเป็นโอเป็นวินยุปปัสสัทโธจากนั้นที่เราต้องทำก็คือทำทเวภาวะโดยการซ้อนปะลงมาหน้าปะนะครับแล้วก็รัสสะอูรัสสะอูตรงนี้เป็นอุก็สำเร็จเป็นบทว่าวินยุปปัสสัทธะนะครับผู้ที่ถูกยกย่องโดยอันผู้รู้ทั้งหลายอาจารย์คะตัวที่เป็นกัตตีอะค่ะในตัวอย่างก่อนเนี้ยมันจะเป็นพวกธรรมะอะไรเงี้ยก็จะแปลว่าอันแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องแปลว่าผู้อันใช่ไหมคะหมายถึงว่าตัวที่เป็นกัตตีก็เป็นผู้แล้วก็อันก็คือเป็นที่มาจากกัตตุนะคะอาจารย์พูดถึงถ้าจะแปลแบบไหนก็อย่างเช่นอันตัวอย่างล่างเนี่ยก็แบบว่าวินผู้อันถูกยกย่องโดยผู้รู้ทั้งหลายก็คนที่ถูกยกย่องก็เป็นผู้เนี่ยคนยกย่องก็เป็นอันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คุณได้ถูกเราใช้ว่าเขาเป็นคนน่ะเขาไม่ใช่ธรรมะแล้วอ่ะเขาเป็นมนุษย์แล้วผู้ที่อันได้ค่ะเราใช้ว่าผู้ที่อันผู้รู้ทั้งหลายยกย่องก็ได้ผู้ที่อันผู้รู้ทั้งหลายยกย่องไม่จำเป็นนะไอ้คำว่าเนี่ยผู้ที่อันผู้รู้ทั้งหลายยกย่องเอาที่เป็นสำนวนวิเศษณะไปแล้วก็อันนี้เป็นสำนวนกัตตุไปก็ได้ผู้ที่อันผู้รู้ทั้งหลายยกย่องถ้าจะเราจะแปลแบบรวบนะรวบตรงนี้เลยไม่แยกมาทีละครับทำไมตัวอื่นเห็นมีแต่คาระปิโตแล้วก็วันนิโตทำไมนี้ไม่เป็นปะสิทโถล่ะทำไมเป็นปะสัทโถคะอาจารย์มันวิธีการสำเร็จรูปมันคนละแบบกันคนละแบบครับผมการขอบคุณค่ะครับผมต้องไปดูอีกทีว่าปัสสัทธะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันลงตะปัจจัยแล้วก็ใช้ตะปัจจัยเป็นนิมิตเนี่ยลงอิอาคมได้นะครับเนี่ยมันเป็นตะปัจจัยแล้วก็ใช้ตะปัจจัยเป็นนิมิตลงอิอาคมอันนี้มันเป็นวิธีการในกิจส่วนปัสสัทโธตัวนี้เดี๋ยวดูนิดหนึ่งเป็นปัจจัยอะไร
สังสังขารตปัจจัยอันนี้มันมาจากมันก็เป็นกิจมาจากปะบทหน้าสังสัทธาตุแล้วก็ตะปัจจัยซึ่งมันมีวิธีการสำเร็จรูปอีกแบบหนึ่งก็คือแทนที่มันจะเป็นสำเร็จเป็นประสังสิตะโดยลงอีอาคมท่านไม่ทำแบบนั้นท่านใช้สำเร็จเป็นรูปประสัทธะมันอยู่ที่วิธีการสำเร็จรูปกิจนะครับในแต่ละอย่างค่ะขอบคุณมากค่ะ454เดี๋ยวผมดูนิดนึงอย่างตรงเนี้ยนะครับอย่างตรงเนี้ยก็คือท่านก็จะให้ใช้วิธีการคือเอาสะกับตะตัวเนี้ยเปลี่ยนไปเป็นตถะคือให้ใช้วิธีการนี้เอาสะที่สุดธาตุกับตัวตะปัจจัยเนี่ยเปลี่ยนมาในรูปเป็นตถะแล้วก็นิขิตตัวนี้ก็ลบไปนะครับนิขิตตัวนี้ก็ลบไปคือได้ทั้งสองตัวสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้เขียนแบบนี้ก็ได้ในกรณีของปะบทหน้าสังสัทธาแล้วก็ตะปัจจัยนะครับจะสำเร็จรูปออกมาในรูปนี้ก็ไม่ผิดจะสำเร็จรูปออกมาในรูปนี้ก็ไม่ผิดเพราะมีใช้มีปรากฏใช้ทั้งสองแบบค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมนั้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับผม